สมัยเชื้อชาติครับเป็นเจ้าของหน่วยสมัยภาพยนตร์หน่วยนี้ครับผมวันนี้มาในงานอะไรครับผมงานประจำปีของวัดโปรดเกตครับงานประจำปีครับหน่วยของพี่เนี่ยเริ่มก่อตั้งมั้งแต่ปีพ.ศ.ไหนครับหรือประมาณกี่ปีมาแล้วครับเริ่มก่อตั้งครั้งแรกเลยพ.ศ. 2537ตอนนั้นเป็นเตาถ่านครั้งแรกเลยเป็นเตาถ่านรุ่นแรกที่เริ่มทำเครื่องฉายภาพยนตร์นะครับเครื่องฉายหนังแล้ววันนี้ได้ฉายเตาถ่านไหมครับเตาถ่านตอนนี้หมดยุคแล้วก็เลยหลังจากเตาถ่านก็เป็นเตาซีนอนเป็นเตาที่นั่นคือเตาไฟฟ้ามาลดช่วงหลังนี้เตาไฟฟ้าก็เลยหมดยุคฟิล์มไม่ค่อยได้ทำเดี๋ยวนี้ก็เลยทำเป็นรุ่นดิจิตอลเป็นดิจิตอลใช่ไหมครับดิจิตอลครับแสดงว่าวันนี้ก็คือฉายดิจิตอลดิจิตอลครับแล้วใช้เครื่องกี่ลูเมนครับผมตอนนี้ใช้เครื่อง3ลูเมน2ตัวครับก็คือยิงประกบกันไปเลยใช่ไหมครับยิงประกบครับคือให้แสงมันมีความเข้มใช่ครับตัวเดียวก็แสงก็จะอ่อน2ตัวก็แสงก็จะสว่างขึ้นแต่บางหน่วยเขาจะใช้ถึง4ตัวแล้วแต่ทุนของแต่ละหน่วยทุนมากทุนน้อยครับแล้วจอที่เห็นด้านหลังครับจอกี่เมตรครับผมตอนนี้ใช้จอ8เมตรครับจอ8เมตรครับผมเป็นโครงอะไรครับโครงทัดครับเป็นทัดโครงทัดตอนนี้พี่ใช้โครงทัดหมดแล้วใช่มั้ยฮะใช่ครับอ๋อไม่มีแบบนั่งร้านแล้วโครงร้านยังมีอยู่แต่เก็บไว้อยู่ที่บ้านตอนนี้ก็คือไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้คือมาตามยุคตามสมัยนะถ้าเขาใช้แบบนี้ก็เราก็ต้องทำสมัยเพื่อแปลตามยุคคือให้คนได้ติดต่อได้หาว่าคนนี้จอนี้ทันสมัยหน่อยมีระบบที่ว่าเปลี่ยนแปลงหรือความเจริญก้าวหน้าตามยุคตามสมัยคนก็ได้ติดต่อผลงานครับแล้วเครื่องเสียงนะครับวันนี้พี่ลงเต็มพิกัดเลยไหมฮะไม่เต็มครับงานวัดแบบนี้ลงเต็มแล้วเมื่อแบบชาวบ้านแถวนี้เขาจะรับไม่ค่อยได้ไงมันไม่เหมือนทางบ้านนอกทางไกลๆนี่แค่นี้บางเมื่อคืนยังโดนร้องเรียนเลย ไม่ได้ไม่ใช่ที่ไหนครับเมื่อคืนไม่ที่นี่แหละที่นี่เหมือนกันเมื่อคืนโดนร้องเรียนเขาว่าเสียงมันดังก็คือเปิดดังไปครับแล้ววันนี้ครับใช้เครื่องเสียงอะไรมั่งตู้ลำโพงอะไรมั่งเครื่องเสียงต้องใช้ประดิษฐ์เจริญครับประดิษฐ์เจริญครับผมลำโพงของแอคคอร์ดลำโพงแอคคอร์ดส่วนฮอนก็ใช้ของ HA ฮะ HA เป็นรุ่นแล้วตู้ลำโพงนี่เป็นตู้สูตรอะไรครับตู้ของ HA ครับของบริษัท HA เลย HA ครับบริษัทเดียวก็ที่ใช้ฮอนนะบริษัทเดียวไอ้แท่นของประดิษฐ์นี่เป็นแท่นหน้าทองหรือเปล่าครับไม่ใช่เป็นรุ่น T4000 รุ่นเทอร์โบฮะ T4000 T4000เทอร์โบครับเป็น4000หมดเลยไหมฮะมี4000จำใช้4000 2ตัวตอนนี้แล้วก็ใช้4000 2ตัว K1200 3ตัว K1200 3ตัวครับผมพูดแบ็คกราวด์ของพี่หน่อยครับตั้งแต่เริ่มแรกจนมาถึงนะปัจจุบันนะฮะพี่ก่อร่างสร้างตัวมายังไงมั่งครับในหน่วยหนังเรื่องนี้ครับเอาพอประมาณพอสังเกตครั้งแรกคือมันคนที่ทำอาชีพนี้นะต้องเป็นคนที่รักในอาชีพนี้จริงๆใจรักจริงๆนะครับเพราะมันอาชีพเป็นอาชีพที่หนึ่งอดนอนแล้วก็ต้องทนต่อแดดทนต่อฝนทนต่อภาวะทุกอย่างครับบางครั้งเนี่ยฝนตกเราฝนตกมีพายุเนี่ยเราต้องเจอสภาพนั้นตลอดคือต้องอึดว่างั้นใช่ถ้าคนถ้าไม่รักนี่คือทำไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้คนที่ว่าคนคือผมอ่ะชอบมาเป็นหนังมาตั้งแต่ผมเป็นเด็กสมัยก่อนนู้นผมเป็นเด็กอายุ 7-8 ขวบเนี่ยผมจะไปดูหนังเนี่ยดูหนังกลางแปลงผมจะไปดูที่ไปอยู่กับคลุกอยู่กับบริเวณเครื่องฉายเขาตลอดคอยเก็บเศษฟิล์มอะไรอย่างเงี้ยดูเก็บปลาดูว่าเขาทำอะไรเขาทำยังไงโตขึ้นเราจะมีโอกาสอย่างนี้ไหมตอนนั้นก็คือเป็นเด็กเราก็ไม่มีทุนไม่มีรอนคืออย่างนั้นแหละคือก็คิดว่าอยากจะทำก็พอโตขึ้นมาเมื่อทำงานทำการมีพอที่จะสร้างได้ก็พยายามจะสร้างขึ้นมาตั้มเริ่มที่แรกเลยเป็นผมทำอาชีพเครื่องไฟขยายเสียงคือเริ่มแรกพี่ทำเครื่องไฟมาก่อนทำเครื่องไฟขยายเสียงแล้วพร้อมทำมาตั้งกระเป๋าต่อ30เริ่มทำเครื่องไฟขยายเสียงแล้วก็หลังจากนั้นเล่นเครื่องไฟมาได้ประมาณสัก5-6ปีก็พ.ศ. 37ครับก็เริ่มซื้อเครื่องฉายรุ่นเตาถ่านครั้งแรกตอนนั้นสมัยนั้นหนังนี่เป็นที่นิยมของชาวบ้านมากไปฉายที่ไหนเนี่ยคนจะนั่งเต็มจอหน้าแต่หน้าเงี้ยหน้ากันเต็มหน้าจอตลอดช่วงนั้นนะครับเครื่องฉายมันจะมีอยู่2ส่วนใช่ไหมฮะมีหัวฉายกับ
ตาให้แสงอ่ะเตาเรียกเตาให้แสงเรียกพวกเตาถ่านอ่ะเครื่องอาร์กตัวอาร์กอ่ะมันเป็นสองส่วนตอนนั้นพี่ซื้อมาเท่าไหร่อ่ะครับโอ้ประมาณช่วงนั้นก็จำไม่ผิดก็ประมาณ200,000กว่าครับ207แพงเหมือนกันนะช่วงนั้นก็ตาชิ้นมันเป็นหลักหมื่นแต่พอหัวอย่างเดียวก็เป็นแสนแล้วหัวอย่างเดียวเป็นหัวที่สำหรับหมุนฟิล์มรุ่นก่อนสมัยก่อนจะเป็นหมุนฟิล์มก็เรียกหัวตามีห่อยามายี่ห้อซิงเกียวแล้วแต่สมัยก่อนมันจะราคาถ้าสมัยนั้นสมัยนิยมน่ะเกือบหลักแสนหรือหลักแสนครับการลงทุนก็พอเรื่องนี่จะเพราะหน่วยฉายนะมันต้องเวลาไปฉายจริงๆเนี่ยมันต้องมีเครื่องทรงเสียงรวมมาด้วยก็การลงทุนครั้งแรกอ่ะก็หลายตังค์อยู่อ่ะหลายแสนอย่างไรหลายแสนอยู่แล้วถึงจะหนังหน่วยนึงก็ลงทุนมากใช่แล้วเครื่องเสียงเนี่ยอย่างเดียวนี้เขาเน้นเครื่องเสียงเสียงดีเสียงดังหน่วยนั้นก็จะคนวัยรุ่นจะชอบหรือคนจะพาดว่าเออนี่เสียงเนี่ยเจ้าได้เสียงดังเสียงดีหาไปหน่อยอย่างเงี้ยเราก็มีโอกาสที่ว่าเราจะมีลูกค้ามากขึ้นก็เหมือนกับว่าเราต้องปรับตัวในด้านของเครื่องเสียงเป็นหลักใช่ครับเรื่องอย่างสับภาพยนตร์เดี๋ยวนี้มันณปัจจุบันเนี่ยภาพยนตร์มันจะเกิดทางโลกโซเชียลโลก YouTube อะไรพวกนี้มันจะดูทางโทรศัพท์ได้ง่ายไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีอันนี้ออกมาว่าไปฉายหนังที่ไหนคนก็จะติดตามไปดูสมัยนี้ณปัจจุบันนี้ก็มันจะดูซบเซาไปนิดนึงแต่ผมก็พยายามจะไม่ทิ้งอ่ะพยายามจะทําเพราะเราเป็นอาชีพที่เราชอบถ้าทิ้งมันก็จะล้มหายตายจากวงการนี้ไปบางคนก็จะไม่มีทําแต่บ้านเราดูได้บางคนก็ไม่ค่อยอยากจะเห็นนะพอหนังก็อ่ะมั้งหนังบ้างดูแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ณปัจจุบันนี้ก็อย่างงานวัดงานวาก็จะเอาหนังเนี่ยคือให้อยู่เป็นเพื่อนงานให้อยู่ไว้ดูนะงานนี้มีลิเกมีทั้งหนังมีทั้งดนตรีอะไรเนี่ยทำให้งานเขาเนี่ยมีชีวิตชีวาขึ้นคนมีสีสันคนก็จะได้เข้ามาเที่ยวชาวบ้านก็จะมีหลายๆอย่างได้มาเที่ยวมาช่วยทำบุญให้กับทางวัดได้เยอะขึ้นเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของงานเดี๋ยวนี้อย่างเมื่อก่อนนะพี่ใช้ระบบเช่าหรือซื้อหนังนะครับสมัยก่อนนู้นต้องเช่ากับหนังที่ก่อนสมัยก่อนจะอยู่เฉลิมกรุงต้องไปเช่าสมัยใช้ฟิล์มนะครับของค่ายไหนเขามีธนาลุงโรจน์ธนานี่คือของพัฒนครฟิล์มใช่ครับใช่ตอนณปัจจุบันนี้ถ้าผมฉายฟิล์มผมก็ยังต้องใช้บริการเขาอยู่นะของพัฒนครครับเหมือนเดิมครับแต่บางหน่วยบางที่งานบางที่เขาจะชอบเขาบอกไม่ชอบดิจิตอลก็ชอบฟิล์มผมก็ยังใช้ยังมีโอกาสยังใช้ได้อยู่เครื่องฉายใช้ได้อยู่อย่างสมมติว่าเราเช่าหนังของค่ายแต่ละค่ายเงี้ยเราสามารถเช่ารวมกันได้ไหมฮะอย่าง3คนฟิล์มหรือณเดี๋ยวนี้มันจะมีอยู่ค่ายเดียวนะเข้าค่ายพัฒนครฟิล์มค่ายสมัยก่อนนู้นตอนผมเล่นใหม่ๆพ.ศ. 2537ถึงช่วงนั้นมันจะมีหลายค่ายมีพัฒนครมีของธนามีของเฮียสวยมีของอะไรพวกนี้มีแถวเฉลิมกรุงมีร้านหนังอยู่ 4-5 ร้านเนี่ยสามารถไปเช่าได้ร้านละเรื่องเอามารวมกันได้ก็คือเราสามารถเอาเรื่องไหนก็ได้ค่ายไหนก็ได้ใช่ครับสมัยก่อนนะครับแต่มาระยะหลังเนี่ยทางธนาทางพัฒนครเขาซื้อกิจการพวกนี้ทั้งหมดเขาก็เลยทำทุกเรื่องทุกหนังทุกเรื่องต้องอยู่ที่เขาก็เลยเป็นคนผู้จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวใช่ครับใช่มาระยะหลังเนี่ยประมาณสัก10กว่าปีหลังนี่แหละเขาเป็นของเขาทั้งหมดณถึงปัจจุบันแล้วมาพูดถึงยุคนี้แหละครับที่เป็นระบบดิจิตอลเนี่ยมันอยู่อีกค่ายหนึ่งอยู่ค่ายทางเทคนิคของผมเป็นของโมโน29เป็นค่ายโมโน29ตอนนี้ณตอนนี้นะครับและค่ายจับค่ายดิจิตอลเนี่ยมันมีหลายค่ายแล้วแต่ใครจะสมัครเป็นสมาชิกทุกวันเนี่ยผมก็เป็นสมาชิกต้องเสียค่าสมาชิกเหมือนกันแล้วหนังล่ะครับเขาให้มากี่เรื่องก็ยังเป็นยังไงอ่ะครับก็อย่างตอนนี้หนังใหม่ๆก็ต้องเช่าไฟล์จากบริษัทเหมือนกันต้องแจ้งบริษัทแล้วก็เช่าไฟล์มาเหมือนกันแต่หนังอยู่ในเกรดที่เราแบบอย่างผมเป็นสมาชิกที่ผมใช้เนี่ยคือในระดับผมเนี่ยเขาจะส่งหนังมาให้อยู่ในฮาร์ดดิสก์กับผมเนี่ยประมาณ50เรื่อง50เรื่องอยู่เรื่องนั้นคือต่อปีหรือยังไงครับก็ประมาณเป็นปีเลยอ่ะ50เรื่องใช่ไหมใช่แล้วถ้าเราจะเพิ่มหนังใหม่ๆเราก็ต้องไปแจ้งทางบริษัทขอไฟล์เรื่องนี้หนังที่ใหม่ๆออกมาเราอาจจะเสียราคา
ต่างหากเราบอกเรื่องราคาได้ไหมครับว่าปีหนึ่งอ่ะเช่าประมาณกี่บาทมันกำหนดไม่ได้อ่ะมันกำหนดไม่ได้มันแล้วแต่หนังที่เขากำหนดมาเรื่องนี้ 5,000 เรื่องนี้ 10,000 เราก็ถ้าต้องภาพต้องการเรื่องนี้ 10,000 เราก็ต้องเอาต้องภาพต้องการเราก็ต้องไปเอาเรื่องนั้นมาให้เราต้องแต่ต้องขอไฟล์จากบริษัทแล้วเราเกณฑ์ราคาอย่างสมัยเมื่อก่อนที่เป็นฟิล์มกับสมัยเดี๋ยวนี้ที่เป็นดิจิตอลที่เป็นไฟล์หนังราคาสมัยนู้นกับสมัยดิที่เป็นดิจิตอลเนี่ยอันไหนมันสามารถทำเงินได้มากกว่ากันเวลาเจ้าภาพหนังณเดี๋ยวนี้นะณตอนนี้สู้สมัยฟิล์มสมัยก่อนไม่ได้อะสมัยฟิล์มสมัยก่อนเนี่ยคนนึงตกวันละเท่าไหร่ครับคืนนึงหมายถึงว่าอย่างงานจ้างงานจ้างงานจ้างก็แล้วแต่ครับตั้งแต่ 5,000 ถึง 20,000 บาทต่อ1สูงสุดประมาณ 20,000 30,000 ก็มีนะแล้วแต่หนังก็ต้องการครับก็มีสมัยก่อนนะแต่สมัยนี้มันจะไม่ค่อยมีน้อยมากไม่ถึงแล้วใช่ไหมไม่ถึงถ้าสมัยนี้ประมาณเท่าไหร่เฉลี่ยแล้วเฉลี่ยคืนนึงประมาณ 6-7,000 หรือ 8,000 แล้วแต่ว่าความต้องการหนังระดับไหนระดับดีนิดนึงมันก็จะราคาก็จะสูงขึ้นมาหน่อยแต่เธอต้องบอกไม่เรื่องหนังก็ราคา 6-7,000 เราก็ฉายได้ครับแต่มันกำหนดจะขึ้นจากเครื่องเสียงนะครับถ้าเครื่องเสียงพี่ต้องการตู้ข้างละโหลหรือลำโพงข้างละโหลราคาก็จะอาจจะสูงหน่อยเพราะเราใช้คนงานเยอะขึ้นมันก็ราคาก็จะอัพขึ้นไปหน่อยถ้าคือปกติเลยก็จอที่ผมใช้เนี่ยคือระดับพื้นๆครับปกติคือประมาณนี้จอมาตรฐานจอมาตรฐานคันนี้ลำโพงเท่านี้ลองเสียงกลางก็ประมาณเท่านี้ใช้แต่เนี้ยแค่นี้ก็อย่างที่เนี้ยมันก็จะเปิดไม่ค่อยได้อยู่แล้วเพราะมันเหมือนว่าเป็นยุคของในเมืองอ่ะมันเหมือนไม่ของเป็นถ้าพาเข้าไปทางบ้านนอกมันอะไรมันก็จะชุมชนเนาะใช่และหมู่บ้านมันเยอะเราก็ต้องมาเปิดดังก็ต้องเกรงใจกันแบบนี้มันลำบากมันลำบากแล้วของพี่ครับเครื่องเสียงเนี่ยของพี่มีทั้งหมดกี่ตู้กี่โหลอะไรเงี้ยฮะอ๋อถ้ามีก็มีผมมีตู้โหลตู้12ใบข้างละ12ใบพอนข้างละ6ปากแบบเนี้ยมันต้องถ้าจริงจริงแล้วมันต้องแฝนขึ้นมาทำอะไรมันเป็นนั่งร้านเป็นนั่งร้านแต่มาตอนนี้ทีนี้งานอย่างเงี้ยก็เลยแบบคืองานช่วยเหลือก่อนทางวัดนะกันแล้วก็เลยเอาธรรมดาก่อนครับธรรมดานี่ก็ใหญ่พอสมควรเนาะก็ใช่ก็มันต้องทำให้คนดูแล้วชวนติดตามด้วยไงเวลาฉายหนังก็มีเสียงมีอะไรดูคนถ้าฉายหนังแล้วเสียงมันไม่ค่อยดีบางคนก็ไม่ค่อยชอบติดตามไงก็ต้องมีเรื่องของเครื่องเสียงที่ฟังแล้วสบายหูไม่เอามีส่วนช่วยมีส่วนช่วยเยอะเลยแล้วพฤติกรรมของคนดูตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะฮะมีเปลี่ยนเยอะไหมเยอะครับเยอะมากสมัยก่อนเหรอครับโอ้สมัยผมฉายเตาถ่านครั้งแรกเลยมีหนังไปฉายเนี่ยคนดูจะเต็มหน้าจอเลยยันเนี่ยบางครั้งเดินคนดูเสือปูสัตว์รีบไปถึงหน้าตู้อ่ะดูกันสมัยก่อนนะเดี๋ยวนี้มันคนมันติดนับได้นับได้ครับใช่มันเรื่องความประทับใจตั้งแต่สมัยอดีตให้ฟังหน่อยครับเวลาเราฉายหนังเนี่ยมีความประทับใจเรื่องอะไรบ้างก็หนึ่งฉายหนังแล้วมีคนดูเยอะแล้วก็หนังบางเรื่องก็เราฉายแล้วมีคนแบบหัวเราะตามหรือมีคนแบบคล้อยตามหนังที่เราฉายเนี่ยโอ้มาดูแล้วฉายหนังแล้วมีได้อรรถรสคนก็ชนก็ชอบอ่ะเราคนฉายก็ภูมิใจครับภูมิใจเออเราฉายหนังมีคนดูเรามีความสุขใช่อันนั้นใช่เลยเพราะเป็นอาชีพที่เรารักใช่เป็นอาชีพที่เรารักไงถ้าจะเป็นแบบบางครั้งฝนตกฟ้าร้องมีเจอพายุเนี่ยผมสัมผัสมาหมดครั้งตู้ล้มจอล้มผมยังเคยมีใช่ไหมฮะเคยสัมผัสด้วยตัวเองเลยจอล้มตู้ล้มจอล้มเลยครับไม่เสียหายเลยเสียหายครับก็อย่างตู้ลงมาก็มีอาจจะกระแทกกระทันแบบมีรอยแตกมีรอยร้าวมั่งเนี่ยอย่างฮอนนี่ก็คือโครงเครื่องจะบี้เลยต้องมาซ่อมแซมใหม่ใช่ครับเพราะโดนพายุแล้วอย่างพี่ออกงานอย่างเงี้ยเคยเกิดอุบัติเหตุที่แบบร้ายแรงสำหรับพี่ไหมที่อุบัติเหตุที่แบบร้ายแรงจริงๆอ่ะที่พี่เคยเจอจากผมทำอาชีพของผมนะตอนตัวผมเองยังไม่เคยมีนะไม่เคยแม้กระทั่งเรื่องตกนั่งร้านแบบอ๋ออย่างนั้นมีลูกน้องเคยตกนั่งร้านมีครับเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยตกร้านคือไปตั้งนั่งร้านแล้วเขาอาจจะแบบช่วงเลิกงานอ่ะช่วงเลิกแล้วอ่ะอาจจะง่วงบ้างอะไรบ้างหรือจะ
เสพแล้วสุนทราไปบ้างอะไรแบบนี้นะพลาดหล่นลงมาจากนั่งร้านก็ข้อเท้าแบบถึงขั้นว่าพลิกแล้วก็พลิกแล้วกระดูกแตกเลยก็มีครับเราก็ต้องแต่ตรงนั้นก็เราเป็นเจ้าของหน่วยต้องดูแลรักษาเขาเขาเป็นคนงานอยู่มาในหน่วยของเราแล้วอย่างนี้ครับแบบมันมีสายฟองสายไฟเยอะแยะมากมายไม่แบบไม่เคยเจอแบบไฟดูดอะไรอย่างเงี้ยไฟดูดยังผมอย่างนี้มันเป็นสายลำโพงไม่มีไฟนะไม่อย่างมันมีไฟที่บนจออะไรอย่างเงี้ยใช่นะก็แต่ผมตามมายังไม่มีใช่ไหมไม่มีอ่ะลูกผมคือพยายามรอบครอบตรงเนี้ยเพราะเราทำอาชีพเพิ่งไฟมาก่อนเรารู้ไงตรงไหนที่ถามเพราะว่าบางครั้งอ่ะเราไปเจอฝนใช่เนี่ยนั่นอันนี้อันนั้นคือเป็นสิ่งสำคัญเลยเราต้องเซฟทุกอย่างคือเราสายตรงนี้มันจะเป็นไงจะรั่วไหมผ่านตรงนี้มันจะผ่านเหล็กแล้วเราต้องใช้พลาสติกหุ้มหน่อยคือทำเป็นฉนวนบังไว้ไม่ให้มันไปโดนเหล็กอะไรแบบเนี้ยนั่นคือการป้องกันคือเราทำแล้วเราต้องป้องกันลูกน้องเราด้วยไงก็ต้องเซฟให้ได้มากที่สุดใช่ถ้าเกิดปัญหาแล้วเหมือนกับเราต้องรับผิดชอบเขาถ้าเขาถึงครับเสียชีวิตเนี่ยเราต้องรับผิดชอบตัวเขานะแล้วอย่างลูกน้องเนี่ยเราเป็นเจ้าของหน่วยเราต้องรับผิดชอบอย่างพี่ตั้งจอเนี่ยครับพี่ต้องดูทิศทางลมอะไรไหมบางครั้งไม่ได้ดูบางครั้งต้องขึ้นอยู่กับสถานที่ที่เจ้าเจ้าภาพจัดให้ก็คือเขาให้ที่มาจำกัดแค่นี้เราก็ต้องตรงนี้ถ้าเราจะหันไปทางนี้มาหันไปทางนู้นก็ไปกวนเขาหันไปทางนี้ก็ไปกวนทางนี้คือให้ตรงนี้เราก็ต้องเอาตรงนี้บางครั้งต้านกับลมเราก็ต้องยอมก็ต้องมีมั่งอ่ะฮะแล้ววิธีการเซฟจอทำยังไงเซฟจอก็ดูถ้าลมแรงก็ต้องรูดจอขึ้นก่อนถึงเวลาฉายผมจะฉายครึ่งชั่วโมงหรือ10นาที15นาทีจะฉายเอาจอลงแต่จอลงแล้วว่าถ้าลมแรงเราก็ต้องหาวิธีเซฟคือเอาเชือกขึงหรือเอาอะไรที่เป็นทำให้จอนั้นไม่ล้มไม่อะไรอ่ะมันต้องมีวิธีป้องกันคือเราทำยังไงเราต้องฉายถึงเวลาตาเจ้าภาพไม่ฉายเนี่ยต้องฉายให้ได้เพื่อจะเก็บตังค์กับเจ้าภาพไม่งั้นถ้าฉายงานไม่จบเจ้าภาพจะไม่ยอมจ่ายตังค์บางที่ไม่จ่ายอย่างมันมีกรณีที่แบบงานยังไม่เริ่มแต่ฝนตกหรือมีเหตุการณ์เกี่ยวกับเรื่องสภาพอากาศเนี่ยเราไม่สามารถฉายหนังได้เลยอย่างเงี้ยคือเรื่องราคามีการต่อรองบางครั้งถ้าลักษณะแบบนั้นอ่ะเราก็ต้องคุยกับเจ้าภาพว่าถ้ามันฉายได้ไม่ได้จริงอย่างหนังที่เราบางครั้งฟิล์มที่เราเช่ามาเนี่ยเราต้องจ่ายยังไงก็ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายใช่ครับบางครั้งก็ต้องให้เขาจ่ายค่าฟิล์มตรงนั้นกับค่าลูกน้องหรือค่ารถอะไรบางนิดอาจจะไม่เต็มราคาแบบนี้แต่ยังไงต้องภาพต้องจ่ายเพราะเราไปถึงที่เราไปทำคืออุปสรรคนี่เราไม่ได้เกิดจากเราเกิดจากธรรมชาติถ้าเกิดจากเราเราต้องรับผิดชอบเมื่อเราไปถึงอย่างปัญหาที่เกิดจากเราคือหนึ่งไปถึงแล้วเครื่องฉายเราเสียไม่สามารถฉายเขาได้เนี่ยเป็นอุปสรรคของเราเราต้องรับผิดชอบตรงนี้ความรับผิดชอบของเราใช่ครับแต่ว่าดินฟ้าอากาศอะไรอันนี้มันเป็นมันเป็นเรื่องธรรมชาติไงครับถ้าไม่เกิดจากของเราเนี่ยเราจะไปถ้าไม่เกิดจากเราสามารถจะไปต่อรองกับทางเจ้าภาพได้แต่ถ้าเกิดจากเราเนี่ยเราเครื่องฉายแล้วเสียฉายเขาไม่ได้เนี่ยรับผิดชอบแล้วเต็มเลยเราไม่มีสิทธิ์เราเจ้าภาพเขาเรียกร้องกับเราเนี่ยเราไม่ได้เลยตรงนี้ไม่ได้ครับหนังกลางแปลงอนาคตต่อไปจะเป็นยังไงในความรู้สึกพี่ครับผมอ่ะไม่อยากจะให้มันหยุดอยู่แค่นี้ไม่อยากให้มันอยู่ไปเรื่อยๆจนฝาจะรุ่นลูกรุ่นหลานจะได้ดูไปถ้าน่ะผมก็กลัวอยู่เหมือนกันครับว่ากลัวมันจะคือจะยุบหรืออาจจะสูญหายไปจากวงจากประเทศวงจากวงการนี้ผมก็พวกผมอ่ะมีหลายคนที่พยายามจะทำให้มันทุกวันเนี่ยพยายามจะให้มันให้เขาอยู่ให้อยู่ได้พัฒนาให้อยู่ให้เขาอยู่ได้แต่ทางแถบทางบ้านเราทางจังหวัดนนท์ทางเนี่ยเสร็จเนี่ยมันจะไม่ค่อยจะกระแสจะไม่ค่อยแรงเหมือนทางนครปฐมทางกำแพงแสนทางราชบุรีใช่ทางนู้นเขายังบูมอยู่มีเรื่องของเครื่องเสียงชนกันอะไรอย่างนี้หนังชนกันอะไรอย่างนี้ใช่ผมอ่ะดูประจำมาดูบ่อยมากเพราะเราชอบอาชีพตรงนี้เราชอบเครื่องเสียงชอบไปแบบนี้เราอยู่ในวงการนี้ใช่ถูกต้องครับราคาอย่างจออย่างเงี้ยครับราคาเท่าไหร่อย่างเงี้ยพวกที่เคยออกประมาณ 7-8,000 7-8,000 ครับแล้วเรามีราคาที่แบบใหญ่กว่านี้บ้างมั้ยฮะมีหลักหมื่นบอกได้เลยก็แล้วแต่เจ้าภาพจะหาแบบหาราคาจาก10,000ขึ้น 20,000 ก็มีก็ได้แล้วแต่ก็ต้องการเจ้าภาพกี่เมตรอะครับจอใหญ่กว่านี้มีกี่เมตรจอสูงสุดผมมี12เมตรครับ12เมตรครับผม
10เมตร12เมตรแล้วก็8เมตร6เมตร5เมตรมีหลายไซส์ครับฝากเบอร์ติดต่อหน่อยครับเบอร์ติดต่อผม089-520-3954ครับหน่วยไหนครับทีมงานสมัยภาพยนตร์หรือสมัยดิจิตอลครับผม